ชินบอดี้ไฟต์แกะกล่องสวัสดีครับผมไฟเตอร์ปอวันนี้จะมารีวิว SBT04-2 ออกวางจำหน่ายในวันที่30กันยายนในราคากล่องละ135บาทเท่านั้นพิเศษส่งการ์ดฟอยล์เรืองแสงหลังกล่อง1ใบโดยชุดนี้เป็นของเสริม1ภาคีมังกรสายสัมพันธ์2มังกรสกมฟ้า3แจ็คไนท์และเอนเชนเวิลด์สายใหม่มังกรต้นกำเนิดมาพร้อมกับลูกน้องเวฟทิศไลท์ทิศโจมตีได้ถึง7เวฟก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักขอกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ใบแรกมอนเตอร์ไซส์3มังกรยักษ์แห่งปฐมกาลบิ๊กแบงดราก้อนคอคอสจ่าย3เกตนำใบบนสุด1ใบเข้าโซ่เราไม่สามารถคอมอนเตอร์ใบอื่นนอกจากมังกรต้นกำเนิดได้เทค2การนี้บนสนามไม่ถูกยกเลิกความสามารถและไม่ถูกถอดโซ่ด้วยความสามารถการ์ดคู่แข่งเทค3ถ้าบนสนามเรามีมอนเตอร์มังกรต้นกำเนิดไซส์0ใบอื่นอยู่การนี้ไม่สามารถถูกทำลายได้อีเพนเทตโซกัดไลลิงลอสนะครับเอามาเล่นคู่กับเลปทิสเมื่อโจมตีทำลายการ์ดบนสนามคู่แข่ง1ใบเรามาเล่นกับไลทิสที่เมื่อตีสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง1หน่วยเป็นสายใหม่ที่แข็งแกร่งมากๆต่อไปมอนเตอร์ไซส์0มือขวาแห่งปฐมกาลไลทิสเราสามารถคอการนี้ลงในช่องขวาและต้องมีมังกรยักษ์แห่งปฐมกาลบิ๊กแบงดราก้อนบนสนามเราเท่านั้นคอคอสนำใบบนสุด3ใบเข้าสู่โซ่เมื่อการนี้โจมตีสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง1หน่วยมีทริปเปิลแอทแทคโซกัดเป็นการเมื่อโจมตียิงไลท์นั่นเองพลังถึง 10,000 ต่อไปมอนเตอร์ไซส์0มือซ้ายแห่งปฐมกาลเลปติสเราสามารถคอการนี้ลงในช่องซ้ายและต้องมีมังกรยักษ์แห่งปฐมกาลบิ๊กแบงดราก้อนบนสนามเราเท่านั้นคอคอสนำใบบนสุด3ใบเข้าโซ่เมื่อการที่โจมตีทำลายการ์ดบนสนามคู่แข่ง1ใบมีทริปเปิลแอทแทคโซการ์ดเป็นการที่มีความสามารถเมื่อโจมตีทำลายการ์ดคู่แข่งได้นั่นเองต่อไปมอนเตอร์ไซส์2มังกรมารแห่งการสร้างสรรค์เดโมนิก้าเคาน์เตอร์แอคเมื่อคู่แข่งไล่การ์ดเป็นหมดหากเรามีมอนเตอร์ไซส์3บนสนามเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จับบนมือจ่าย2เกตและพลังชีวิต1หน่วยเพื่อยกโลกเวทมนต์ที่คู่แข่งกำลังไล่เป็นใบตัดเวทนั่นเองต่อไปเวทมนต์เย่ฮิคารุแคสคอร์ดทิ้งการ์ดบนมือ1ใบดู5ใบบนสุดนำมังกรต้นกำเนิดไม่เกิน2ใบขึ้นมือที่เหลือเอาเข้าสู่ช่องเกตรอไล่การ์ดใบนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเป็นใบช่วยหาของได้นะครับต่อไปเวทมนต์ช่วงจังหวะแห่งปฐมกาลแคสคอร์ดจ่ายพลังชีวิต1หน่วยเลือกความสามารถ1อย่างจากด้านล่างนี้เทคแรกนำมังกรต้นกำเนิดไซส์3ไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดขึ้นมือและสับกองเทค2ถ้าบนสนามเรามีมังกรต้นกำเนิดไซส์3อยู่นำมังกรต้นกำเนิดไซส์0ที่มีชื่อต่างกันไม่เกิน2ใบจากในกองการ์ดเราขึ้นมือและสับกองการ์ดเป็นใบเสิร์ชนั่นเองนะครับต่อไปเวทมนต์ It's Showtime ไล่การ์ดนี้ได้เมื่อเรามีมอนเตอร์ต้นกำเนิดไซส์3อยู่บนสนามจั่วการ์ด2ใบและนำการ์ดใบนี้เข้าสู่โซของมอนเตอร์มังกรต้นกำเนิดเราสามารถไล่การ์ดนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเป็นการช่วยจั่วและเพิ่มโซได้นะครับต่อไปเวทมนต์พยามมังกรอากาศแคสคอร์ดจ่าย2เกตเคาน์เตอร์เลือกใช้ความสามารถ1อย่างจากด้านล่างนี้เราสามารถไล่การ์ดใบนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเทคแรกสแตนมังกรต้นกำเนิดทั้งหมดบนสนามของเราเทค2จนจบเทอร์นี้มังกรต้นกำเนิดทั้งหมดบนสนามของเราได้รับดีเฟนส์บวก 5,000 และเคาน์เตอร์แอทแทคเป็นการ์ดเอาไว้เล่นเกมบุกลุกได้ทั้งกระดานเอาไว้ตั้งรับบวกดีเฟนส์ 5,000 เคาน์เตอร์แอทแทคนะครับต่อไปเวทมนต์พลังจากยุคปฐมกาลสามารถไล่ได้เมื่อบนสนามของเรามีมอนเตอร์มังกรต้นกำเนิด3ใบหรือมากกว่าเคาน์เตอร์เลดการ์ดบนสนามคู่แข่งไม่เกิน2ใบเป็นการ์ดจับเลดการ์ดคู่แข่งได้ถึง2ใบต่อไปเวทมนต์คัมออนเบบี้เวทเซตการนี้จะอยู่บนสนามหากในช่องการเรามีมังกรต้นกำเนิดไซส์3อยู่ความเสียหายที่เราได้รับจากความสามารถของการคู่แข่งจะลดลง3หน่วยเทค2มอนเตอร์มังกรต้นกำเนิดทั้งหมดบนสนามของเราไม่ถูกทำลายและไม่ถูกนำกลับขึ้นมือโดยความสามารถของการคู่แข่งนะครับเป็นเวทเซตสุดแกร่งอีกหนึ่งใบต่อไปเวทมนต์การมีอยู่แห่งปฐมกาลรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในเทิร์นคู่แข่งโดยเรามีมังกรต้นกำเนิดอยู่บนสนามเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีจากนั้นเลือกการ์ดที่ทำการโจมตีอยู่1ใบจนจบเทิร์นนี้การ์ดที่เลือกไม่สามารถสแตนได้เป็นการ์ดยกเลิกตีห้ามลุกนั่นเองต่อไปไอเทม Atheros Star Equip Cost จ่ายพลังชีวิต1หน่วยการ์ดนี้สามารถโจมตีได้แม้มีมังกรต้นกำเนิดอยู่ในช่องกลางของเราเทค2หากบนสนามเรามีมอนเตอร์มังกรต้นกำเนิด3ใบหรือมากกว่าการ์ดนี้ได้รับ Power บวก 10,000 Critical บวก 1มี Double Attack เป็นไอเทมสุดแก่งช่วยทำเวฟได้นะครับต่อไปไม่ตาย Hikaru of the Worldรายการนี้ได้เมื่อพลังชีวิตคู่แข่งมี4หน่วยหรือต่ำกว่าและเรามีมังกรต้นกำเนิดอยู่บนสนามสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง1หน่วยและเพิ่มอีก1หน่วยตามจำนวนมอนเตอร์มังกรต้นกำเนิดบนสนามของเราความเสียหายนี้ไม่สามารถถูกลดลงได้
ป็นการไม่ตายที่ไม่ต้องจ่ายเกรดนะครับต่อไป Thunder Peak Spiral Link at King Akito คอคอสวางการนี้ทับมอนเตอร์พาคีมังกรใส่สัมพันธ์1ใบและจ่าย2เกรด Counter Act ขอการใบนี้จับมือโดยจ่ายคอคอสDetect Spiral D-Share การนี้ได้รับดีของการที่มี D-Share จากการที่อยู่ในโซของเราทุกใบมีโซการ D-Share เป็นการ์ด King Akito ร่างใหม่ที่เอามาช่วยทำเวฟได้ต่อไปมอนเตอร์ไซส์1ประกายดาบ Go A Go A คอคอสจ่าย1เกรดและนำใบบนสุดเข้าโซของการนี้ถ้าบนสนามเรามี D-Share อยู่3ใบหรือมากกว่าการโจมตีของการนี้ที่ไม่ใช่ Link Attack ไม่สามารถถูกยกเลิกได้มีโซการ์ด D-Share และ Dเมื่อการนี้โจมตีและทำลายมอนเตอร์อีกฝ่ายสำเร็จสแตนการ์ดใบนี้เป็นการ์ดแจกตีฮิตสแตนเคลียร์กระด้านอีกฝ่ายได้ต่อไปมอนเตอร์ไซส์1ผู้เข้าหารโบโดโลดีแชร์การ์ดที่มีดีแชร์ทุกใบบนสนามของเราได้รับความสามารถดีที่ระบุไว้ดีเมื่อการนี้โจมตีและทำลายมอนเตอร์คู่แข่งสำเร็จเราโจกการ์ด1ใบต่อไปมอนเตอร์ไซส์1 Thunder Peak Link X Akito คอคอสจ่าย2เกรดนำใบบนสุด1ใบเข้าโซเมื่อเริ่ม Attack Phase ของเราพอมอนเตอร์พาคีมังกรใส่สัมพันธ์ไม่เกิน1ใบจากช่องดรอปโดยจ่ายคอคอสโซกาดมีดีแชร์และดีเมื่อการนี้เข้าสู่สนามจนจบเทอร์นี้การนี้ได้รับ Penetrate และ Double Attack เป็นอากิโตแจก Penetrate และ Double Attack ให้ทุกคนต่อไปมอนเตอร์ไซส์1เงาทมินเกนจิดีแชร์และดีเมื่อการนี้จะออกจากสนามเราสามารถจ่าย1เกรดถ้าจ่ายการนี้ยังคงอยู่บนสนามเอามาแจกดีให้เพื่อนจ่าย1เกรดคนอยู่บนสนามได้นะครับต่อไปไอเทมโซ่สัมพันธ์กัมปนาทอากิโตะไมซ์การนี้สามารถโจมตีได้แม้มีภาคีมังกรใส่สัมพันธ์อยู่ช่องกลางของเราดีแชร์และดีเมื่อเริ่มต้นแอทแทคเฟสของคู่แข่งเลือกการบนสนามคู่แข่ง1ใบจนจบเทิร์นการที่เลือกพาวเวอร์ลบ 3,000 คิติคอลลบ1ยิ่งเรามีดีแชร์หลายใบเราจะลบคีย์ฝ่ายได้เยอะขึ้นต่อไปเวทมนต์สายสัมพันธ์ลันช์ไทม์ได้การนี้ได้เมื่อในเทิร์นนี้เราสั่งการโจมตี3ครั้งหรือมากกว่าเคาน์เตอร์ดู3ใบบนสุดนำภาคีมังกรใส่สัมพันธ์ไม่เกิน1ใบที่ดูขึ้นมือเรานำที่เหลือเข้าช่องเกตและได้รับพลังชีวิต2หน่วยเราไล่การใบนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นต่อไปเวทมนต์เสียงประสานแห่งสายสัมพันธ์เวทเซตแอคเลือกภาคีมังกรใส่สัมพันธ์จากในช่องดรอปและบนสนามของเราอย่างละ1ใบเราสามารถจ่ายพลังชีวิต1หน่วยถ้าจ่ายนำการ์ดจากช่องดรอปที่เลือกเข้าสู่โซของการ์ดที่เลือกความสามารถนี้ใช้งานได้1ครั้งใน1เทิร์นเป็นการ์ดเพิ่มโซทำให้มีโซการ์ดมากขึ้นต่อไปเวทมนต์สายสัมพันธ์แห่งภาคีมังกรสายสัมพันธ์แคสคอร์ดทิ้งใบบนสุด2ใบเคาน์เตอร์เลือกความสามารถ1อย่างจากด้านล่างนี้เทคแรกชาร์จ3เกรดฮิว1ไลท์เทค2ทำลายมอนเตอร์บนสนามคู่แข่ง1ใบเป็นใบรีพรินท์มานะครับต่อไปไม้ตายไม้ตายภาคีมังกรสายสัมพันธ์ระเบิดอัศนีบาทแคสคอสจ่าย2เกรดเลือกการ์ดบนสนามคู่แข่งตามจำนวนดีแชร์บนสนามของเราทำลายการ์ดที่เลือกและสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งเท่ากับจำนวนการ์ดที่ถูกทำลายต่อไปมอนเตอร์ไซส์3มังกรทำนายพิทักษ์จ่ายรอนแมกนาคอคอสนำมังกรทรงกลมฟ้าจากช่องดรอปไม่เกิน2ใบเข้าสู่โซของการ์ดใบนี้และจ่าย2เกรดหากเรามีมังกรทรงกลมฟ้าอยู่ในช่องกลางไซส์ของการ์ดนี้ในช่องซ้ายหรือขวาจะลดลง3เมื่อการ์ดคู่แข่งทำการโจมตีหากการ์ดนี้อยู่ในช่องซ้ายหรือช่องขวาของเราและเป้าหมายการโจมตีมาที่การ์ดใบนี้มี Move Double Attack So Guard Counter Attack Defense ถึง 5,000 ต่อไป Monster Size 2มังกรทำนายสวรรค์ผู้ร้อนแรงคอร์ด Elise Lace Astrologia คอคอร์ดจ่าย2เกรดนำใบบนสุดเข้าสู่โซของการ์ดใบนี้ Miss Skill Galaxy F หากการ์ดนี้อยู่ในช่องกลางสั่งใช้งานความสามารถทั้งหมดดังต่อไปนี้หากเรามีมังกรทรงกลมฟ้าในช่องซ้ายการ์ดนี้และมังกรทรงกลมฟ้าในช่องซ้ายได้รับ Defense บวก 10,000เทค2หากเรามีมังกรทรงกลมฟ้าอยู่ในช่องขวาการนี้แล้วมังกรทรงกลมฟ้าในช่องขวาได้รับคริติคอลบวก2เทค3หากเราสวมใส่ไอเทมมังกรทรงกลมฟ้าอยู่การนี้และไอเทมได้รับพาวเวอร์บวก 10,000 มีดับเบิ้ลแอทแทคโซการ์ดเป็นคอร์ดล่างใหม่ถ้ามีทรงกลมฟ้าอยู่ในช่องซ้ายดีเฟนซ์บวก 10,000 ถ้ามีในช่องขวาคริติคอลบวก2ถ้าเราสวมใส่ไอเทมพาวเวอร์บวก 10,000 ต่อไปมอนเตอร์ไซส์1มังกรทำนายแฝดเลียสโตเนอร์เมื่อเริ่มต้นไฟนอลเฟสของเราเลือกมังกรทำนายแฝด V Star Runner จากในช่องดรอปของเรา1ใบสามารถนำการ์ดนี้บนสนามลงช่องดรอปถ้าทำขอการ์ดที่เลือกในช่องขวาหากเรามีมอนเตอร์ทรงกลมฟ้าอยู่ในช่องกลางการ์ดนี้ในช่องซ้ายไม่สามารถถูกทำลายได้ต่อไปมอนเตอร์ไซส์1มังกรทำนายแฝด V Star Runner เมื่อเริ่มต้นช่วงไฟนอลเฟสของเราเลือกมังกรทำนายแฝด Leer Stoner จากในช่องดรอปของเรา1ใบสามารถนำการ์ดนี้บนสนามลงช่องดรอปถ้าทำขอการ์ดใบนั้นในช่องซ้าย
Tech 2เมื่อการ์ดนี้ที่อยู่ในช่องขวาโจมตีหากเรามีมอเตอร์สปอมฟ้าอยู่ในช่องกลางจนจบเทอร์นี้การ์ดนี้ได้รับ Triple Attack ต่อไปไอเทมธนูทิพย์ทำนายเครุ่มเล็กอีกชิปคอร์สนำมอนเตอร์มังกรสกอมฟ้าไม่เกิน2ใบจากช่องดรอปเข้าสู่โซของการ์ดใบนี้จ่าย1เกรดและพลังชีวิต1หน่วยการ์ดนี้สามารถโจมตีได้แม้มีมังกรสกอมฟ้าอยู่ในช่องกลางของเราเทค2มอนเตอร์สกอมฟ้าทั้งหมดบนสนามไม่ถูกทำลายไม่ถูกนำกลับขึ้นมือโดยความสามารถของการ์ดคู่แข่งเทค3เมื่อเรามีมังกรสกอมฟ้าอยู่ในช่องซ้ายหรือช่องขวาการ์ดนี้ได้รับคริติคอลบวก1มีดับเบิ้ลแอทแทคโซการ์ดเป็นไอเทมอันใหม่ที่มีโซการ์ดถึง2ใบต่อไปเวทมนต์คอร์สอินเตอร์เซ็คแคสคอร์ดถอดโซของมังกรสกอมฟ้าหรือภาคีมังกรสายสัมพันธ์บนสนามของเรา1ใบเคาน์เตอร์เลือกใช้ความสามารถ1อย่างจากด้านล่างนี้เทคแรกทำลายการ์ดบนสนามคู่แข่งไม่เกิน2ใบเทค2นำการ์ดบนสนามคู่แข่งไม่เกิน2ใบขึ้นมือเทค3เลือกการ์ดบนสนามคู่แข่งไม่เกิน2ใบการ์ดนี้สามารถเอาไปใส่กับมังกรสกอมฟ้าหรือภาคีมังกรสายสัมพันธ์ก็ได้เป็นการ์ดดูโอโวนั่นเองต่อไปเวทมนต์แสงสาดส่องแห่งสวรรค์ทำนายแคสคอร์ดจ่ายพลังชีวิต2หน่วยนำมอนเตอร์มังกรสกอมฟ้าที่มีคำว่าคอนในชื่อการ์ดและไอเทมมังกรสกอมฟ้าอย่างละไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดขึ้นมือและสับกองเราไล่การ์ดใบนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเป็นการ์ดช่วยเสิร์ชหามังกรสกอมฟ้าและไอเทมขึ้นมือนั่นเองต่อไปเวทมนต์คอร์สแฮสแลชไล่ได้เมื่อเรามีมังกรสกอมฟ้าอยู่บนสนามแคสคอร์ดจ่ายหนึ่งเกรดพลังชีวิต1หน่วยเคาน์เตอร์เลือกความสามารถ1อย่างจากด้านล่างนี้ถอดโซ่1ใบจากการ์ดบนสนามคู่แข่งและทำลายการ์ดนั้นเทค2จนจบเทิร์นนี้ความเสียหายที่เราได้รับลดลง2หน่วยต่อไปเวทมนต์คำประกาศเคลื่อนชะตาดวงดาวรายการนี้ได้เมื่อบนสนามเรามีมังกรสกอมฟ้าอยู่เท่านั้นแคสคอร์ดจ่ายพลังชีวิต1หน่วยเปิดท็อปเด็ก4ใบนำมังกรสกอมฟ้าที่เป็นมอนเตอร์หรือไอเทมรวมกันไม่เกิน2ใบที่ดูขึ้นมือเราที่เหลือเข้าสู่ช่องเกรดเรารายการใบนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเป็นการที่ช่วยเพิ่มเกรดและเป็นการที่รีพรินท์มานะครับต่อไปเวทมนต์ Formation Clear เวทเซตการนี้จะอยู่บนสนามเมื่อมอนเตอร์มังกรสกอมฟ้าเข้าสู่สนามเราชาร์จ1เกตฮิว1ไลท์เราใช้ความสามารถนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเทค2เมื่อเริ่มต้นแอทแทคเฟสของทั้ง2ฝ่ายย้ายมอนเตอร์มังกรสกอมฟ้าทั้งหมดบนสนามไปในช่องที่แตกต่างกันเป็นเวทเซตช่วยเพิ่มเกตและย้ายช่องต่อไปไม้ตายเทเลสเฟียร์ดิซิชั่นสามารถรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งมีพลังชีวิต4หน่วยหรือต่ำกว่าและเรามีมอนเตอร์มังกรสกอมฟ้าที่มีคำว่าคอร์สอยู่ในช่องกลางแคสคอร์สจ่าย4เกตเกตที่จ่ายเป็นค่าคอร์สนั้นจะลดลง1หน่วยต่อจำนวนมอนเตอร์มังกรสกอมฟ้าของเราที่โจมตีในเทิร์นนี้สร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง4หน่วยความเสียหายนี้ไม่สามารถถูกลดลงได้เป็นอิมแพคที่ลดคอสตามการโจมตีของมังกรสกอมฟ้าต่อไปเวทมนต์สตาร์แจ็คด็อกกิ้งรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในเทิร์นคู่แข่งโดยที่เราไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางแคสคอสจ่าย1เกตเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีและนำการ์ดในช่องดรอปของเราไม่เกิน1ใบเข้าสู่โซของนีโอดากอนบนสนามของเราต่อไปเวทมนต์สตาร์แจ็ครีไววัลแคสคอสถอดโซของการ์ดที่มีคำว่าแจ็คไนท์ในชื่อการ์ดและทิ้งการ์ดบนมือของเรา1ใบเคาน์เตอร์เลือกความสามารถ1อย่างจากด้านล่างนี้เราสามารถไล่การ์ดใบนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เกมเทคแรกจนจบเทอร์นี้มอนเตอร์ที่มีคำว่าแจ็คไนท์ในชื่อบนสนามของเราทั้งหมดไม่สามารถถูกทำลายและออกจากสนามโดยความสามารถของการ์ดคู่แข่งได้เทค2จนกว่าจะเริ่มต้นเทิร์นถัดไปของคู่แข่งเราจะไม่แพ้ในเกมนี้เป็นใบป้องกันแจ็คไนท์ที่เด็ดขาดอีก1ใบต่อไปเวทมนต์ไอวอรี่บาเลียรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในเทิร์นคู่แข่งแคสคอร์สจ่าย1เกตเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีจากนั้นสามารถนำการ์ด1ใบบนมือเข้าสู่โซของมอนเตอร์1ใบบนสนามได้ถ้าทำเราได้รับพลังชีวิต3หน่วยต่อไปเวทมนต์ปรากฏการณ์การตกผลึกรายการนี้ได้เมื่อในเทิร์นนี้มอนเตอร์ในช่องกลางของเราถูกทำลายสำเร็จแคสคอร์สจ่ายพลังชีวิต1หน่วยเคาน์เตอร์จวกการ์ด1ใบเลือกมอนเตอร์บนสนามคู่แข่ง1ใบยกเลิกความสามารถทั้งหมดของการ์ดนั้นจนจบเทิร์นนี้และเลดการ์ดนั้นเราสามารถรายการนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นและเวทมนต์บัดดี้บ็อกซ์แคสคอร์สจ่าย1เกตเคาน์เตอร์เลือกความสามารถ1อย่างจากด้านล่างนี้เทคแรกครั้งต่อไปในเทิร์นนี้ที่พลังชีวิตของเราได้รับความเสียหายความเสียหายนั้นจะลดลง3หน่วยเทค2เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตี4ครั้งหรือมากกว่าในเทิร์นนี้จนจบเทิร์นนี้พลังชีวิตของเราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีเดี๋ยวเราไปดูสุ่มหลังกล่องกันเลยครับเข้าสู่ช่วงรีวิวหลังกล่องนะครับผมใบแรกนะฮะกากันทัวร์ไนท์ดากอนนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นบังหงะนะครับผมเป็นฟอยล์นะครับแล้วก็ฟอยล์เลียมนะครับผมแล้วก็มีนูนๆนะครับตรงขอบนะครับผมก็เป็นไปลุยกันบัดดี้ไฟท์นะครับผมเป็นจีบูสเบดนะครับผมร่างใหม่นะบวก1ล้าน2ชิปแล้วก็มีแบบ BR ด้วยนะครับเป็นฟอยล์เลียมนะครับผมแล้วก็มีเส้นตัดแสงนะครับผมเป็นมันฟอยล์ลายเสือนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยครับมีดาวก้อนรอบนี้ก็ต้องมีตัวร้ายนะผมของดันมานะฮะ
เป็น Destroyer นะครับผมชิอีนะฮะเป็นร่างอินเดียนะผมสวยมากเลยครับแล้วก็มีสักๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็ SP ครับผมจะขาดไม่ได้เลยนะจะเป็นคอร์สนะครับผมคอร์สร่างใหม่นะครับผมไซส์2นะครับผมร่างนี้นะเหมือน SP ชุดเก่านะครับผมก็เรียบนะครับผมแล้วก็มีนูนบางจุดนะครับแล้วก็ขอบก็เรียบนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับมีแบบนูนนิดนึงนะฮะสวยงามนะครับผมต่อไปอากิโตะครับผมสปายรอลดีแชร์นะฮะไซส์3นะครับร่างใหม่นะครับเหมือนกันฟอยล์เรียบนะครับผมแล้วก็มีสักๆตรงนี้นิดนึงนะครับผมแล้วก็มีแบบ SP ด้วยครับผมสำหรับที่ครับผมเป็นร่างสุดยอดเลยนะครับน้องๆลองไปใส่เล่นกันดูได้นะครับผมโดยทั้ง2กล่องนะฮะจะสุ่มเหมือนกันนะฮะทั้งหมด7แบบนะครับผมแล้วก็มีแบบ SP เหมือนกันครับผมแต่บรรทัวไนท์ดราก้อนนะครับผมก็มาครบทุกแบบเลยครับมีทั้งอาร์ตมังงะ VR นะฮะครับผมการ์ดบรรทัวนะฮะอย่าลืมกดติดตาม YouTube Kid and Guard Channel หรือ Facebook ไทย Buddy Fight จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใครอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ได้เลยครับอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ